สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวณวัฒน์ฟาดตูน9คนละ9ช่วยเหลือเด็กก็ดีแต่นี่มันคือหน้าที่ของกระทรวงการศึกษาจากกรณีที่ตูนบอดี้สแลมออกมาเชิญชวนทุกคนฟิตร่างด่วนแล้วมาวิ่งไปด้วยกันเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโครงการ9เพื่อน้องปี2 Virtual Run 109คำขอบพระคุณเป็นการสานต่อกิจกรรมวิ่ง9เพื่อน้อง Virtual Run ในปี 2563ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายถูกนำไปใช้สนับสนุนน้องๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ยังไม่มีทุนไปต่อม.ปลายหรือสายอาชีพได้ทั้งหมด109คนตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่21ธันวาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้โพสต์ข้อความถึงตูนบอดี้สแลมผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่หน้าที่การช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพราะได้งบประมาณจากภาษีพวกเราไปปีละมหาศาลงบประมาณที่ได้ไปนั้นไปไหนหมดครับและที่สำคัญน้องในประเทศไทยที่ลำบากไม่ได้มีเพียงแค่109คนแต่ลำบากกันหลาย10ล้านคนถ้าอยากจะช่วยช่วยเดินไปบอกนายกและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้พัฒนาการศึกษาและให้โอกาสการศึกษาแก่คนอย่างทั่วถึงดีกว่าครับเพราะถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือต่อให้วิ่งอีก100รอบผลลัพธ์ก็ยังคงเท่าเดิมขอบคุณเครดิตตามภาพครับเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข่าวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือทักทายกันได้สำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ